สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT มิวครับทางช anel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Map ที่ชื่อว่า Sky Void ค่ะหรือว่าโลกหลังเวทร็อกเนาะน่าจะตั้งชื่อว่าอย่างนี้ค่ะเพราะว่า Sky Void ก็เป็นไบโอมที่อยู่ถัดจากเวทร็อกนั่นเองวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำเควสกันต่อเลยแต่เควสที่เราจะสร้างในวันนี้ค่ะน่าจะเป็นเควส Skeleton Farmเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการผงกระดูกมากในการที่จะมาทำเควสสีเขียวนั่นเองก็คือถ้าเราสามารถขยายพันธุ์เจ้าซีพิกเกิลได้ค่ะเราก็สามารถที่จะเอาซีพิกเกิลมาเผาเมื่อเราเผาเราก็จะได้เป็นสีเขียวอ่อนเราก็จะได้เอาสีเขียวอ่อนไปทำเควสอะไรแบบนี้ไงนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะทำเควสที่ได้กระดูกหวังว่าจะมีเควสแบบนั้นอยู่ค่ะต้องไปดูซิว่าจะมีเควสแบบนั้นอยู่หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นค่ะก็เนี้ยแหละตัดไม้ก่อนตัดเมื่อไหร่จะเสร็จตัดมานานนานแล้วก็ยังไม่เสร็จสักทีเพราะว่าปลูกแค่เนี้ยแต่ไม้สปรูซเป็นไม้ที่สูงมากทำให้เราได้ไม้ล็อกเยอะมากๆเลยตัดไม่เสร็จสักทีอีกนิดเดียวตรงนี้ก็เหลืออีกหนึ่งแถวเดี๋ยวมายังไม่เสร็จไว้ก่อนตัดไปเรื่อยๆอย่าจะเอ็นชานเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาแล้วเขาจะมีวิลเลจเจอร์ให้เราไหมนะแหมทำเป็นไม่รู้มีคนแซงมาค่ะว่าทำไมพี่หมิวถึงทำเป็นไม่รู้ก็คือเราก็อยากจะเล่นให้มันสนุกแล้วนะอันที่จริงอ่ะเรารู้อยู่แล้วค่ะว่าตรงไหนมีอะไรบ้างเพราะเราเป็นคนสร้างแบบไงคนสร้างย่อมรู้อยู่แล้วสร้างเองเล่นเองจบครบหลักสูตรแต่ก็นั่นแหละค่ะเราอยากจะเล่นให้ตัวเราสนุกด้วยไงเราก็ลืมไปบ้างว่าอะไรอยู่ตรงไหนแต่อันที่จริงค่ะถ้าสารภาพความจริงก็คือก็ลืมเหมือนกันแหละเพราะว่าแบบนี้ค่ะเวลาที่เราสร้างใช่ไหมเราก็จำได้อยู่ว่าระวังอะไรไว้ตรงไหนแต่พอเราสร้างเสร็จไปสักพักนี้ค่ะเราก็ลืมแล้วแหละว่าระวังอะไรไว้ตรงไหนนั่นเองอย่างเช่นกล่องนี้จะให้รางวัลอะไรเราก็จำไม่ได้แล้วค่ะว่าเขาให้รางวัลอะไรใครมันจะไปจำได้เควสตั้ง110เควสใช่ไหมจำไม่ได้หรอกลืมไปหมดแล้วค่ะอีกนิดเดียวก็จะเสร็จละพออีกนิดเดียวพูดว่าจะเสร็จนี้ยังเหลือไม้อยู่ข้างบนอีกใช่ไหมยังไม่ถึงข้างบนอีกโอ้โหต้องตอบบอกแล้วค่ะเพราะว่าชุดเนี้ยตีล็อกนี้ค่ะมันแบบแย่จากต้นไม้ใหญ่เนาะก็เลยทำให้ตัดยานิดนึงยังไม่ถึงอีกเหรอเอ้ยมันไม่น่าจะสูงขนาดนี้นะเพราะว่าเราก็ตัดจากข้างบนลงมาแล้วอะอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้ล็อกใหม่นั่นเองอ๋ออันนี้มาถึงยอดเลยสินะเนี่ยโอ้โหเป็นไม้ที่เหนื่อยในการตัดแต่ตัดหนึ่งทีนี้คุ้มค่ามากๆตัดหนึ่งทีนี้แบบแทบจะไม่ต้องตัดไปอีกนานนั่นแหละค่ะไม้สปรูซตัดง่ายก็จริงแต่มันเยอะไงก็เหนื่อยนิดนึงในการตัดแต่การที่เรามีขวานเพชรนี่ค่ะก็ช่วยในระดับหนึ่งเนาะก็ให้ชีวิตในแมปนี้ค่ะไม่ยากเกินไปนั่นเองไม่อย่างนั้นน่ะก็จะลำบากกว่านี้เยอะใกล้แล้วอีก2แถว3แถวโอเคนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะกว่าจะตัดไม้เสร็จได้ไม้มาเท่าไหร่นี่ไงความคุ้มค่าอยู่ที่ตรงนี้ค่ะตัด1ทีไม่ต้องตัดไปอีกนานก็คือได้มาแบบ1 2 3 4 5 6 7 7กองครึ่งใช่มั้ยโอ้โหเยอะใช้ได้ไม่ต้องตัดไปอีกนานก็รอแซปลิงแล้วกันค่ะแฟนทอมจะมาอีกไหมในเอพิโซดที่แล้วค่ะแฟนทอมมาโจมตีเราในเอพิโซดนี้แฟนทอมจะมาไหมนะความน่ากังวลอยู่ที่ตรงนี้แหละแฟนทอมจะมาหรือเปล่าไม่อยากสู้กับแฟนทอมแต่ก็นอนไม่ได้เอาแซปลิงก่อนเดี๋ยวจะไม่มีแซปลิงในการปลูกต่อไปถ้าไม่อยากให้แฟนทอมเกิดค่ะก็นอนหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็คือ
อยู่ในที่ร่มที่หัวของเราค่ะไม่มีมุมมองของท้องฟ้าก็หัวของเราอยู่ในที่ร่มอะไรอย่างนี้ค่ะเจ้าแฟนทอมก็จะไม่เกิดนั่นเองที่ไม่มีมุมมองของท้องฟ้าเนาะเพราะแฟนทอมจะเกิดค่ะเมื่อหัวของเราหรือว่าตัวของเราอะมีมุมมองของท้องฟ้านั่นเองนี่ไงสร้างสเกลตันฟาร์มค่ะเราก็จะได้กระดูกนั่นเองโอเคก็เอาไข่มาเลยก็เป็นไข่สเกลตันสปอนเอ็กค่ะแล้วก็กรงมาเรียบร้อยมีกรงกับไข่ก็สร้างฟาร์มได้แล้วสินะกลับไปยังเกาะอยากจะให้เช้าเร็วๆจังสร้างตรงไหนดีเอ่ยตรงไหนก็ได้พื้นที่มีเยอะแยะโลกทั้งใบเป็นของเราเราจะสร้างตรงไหนก็เรื่องของเราใช่ไหมอย่างแรกสุดต้องทำทางก่อนเป็นทอมมาแน่ๆยังไงก็มาค่ะตลับจำนวนหนึ่งเยอะกว่านี้หน่อยแล้วก็เอาสโตนที่เรามีมาคราฟเป็นสโตนบริกแล้วเอาสโตนบริกไปเผาต่อเดี๋ยวนะคราฟสโตนบริกเพิ่มเอาสโตนบริกไปเผานี่ออกเลยค่ะเมื่อเราเผาสโตนบริกเราก็จะได้เป็นแครกสโตนบริกใช่ไหมไหนเอ่ยนี่ไงเราก็จะได้เป็นแครกสโตนบริกค่ะก็คือเป็นสโตนบริกที่มีหน้าตาแตกๆอย่างเงี้ยเหมาะมากในการที่จะมาสร้างเป็นฟาร์มมอนเตอร์สวยค่ะเป็นบล็อกที่สวยดังนั้นเราก็น่าจะใช้เป็นแครกสโตนบริกเนี่ยแหละก็เอามาเผาก่อนแล้วกันน่าจะเรียบร้อยค่ะอุ๊ยปุ๊บปุ๊บก็มาปั๊บนี่แฟนทอมมาแล้วยังไงก็มาน่ะไม่มีทางที่เขาจะไม่มาหรอกแต่จึ๊บมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่นั่นก็คือตรงนี้ไง Start Daytime ถ้าเรากดช้าทันทีก็เหมือนสามารถนอนได้นั่นเองค่ะเป็นแบบปุ่มที่จะเปลี่ยนจากตอนคืนให้เป็นตอนกลางวันเนาะก็เพราะว่าเควสแบบขนแกะหาน่าจะอีกนานที่กว่าจะทำได้นั่นเองก็เลยเหมือนแบบมีปุ่มช่วยชีวิตมานั่นเองแล้วก็สำหรับคนที่ไม่อยากรออะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นกลางวันแล้วก็ไปสร้างได้เลยเราก็ต่อบล็อกมาไกลๆหน่อยเนาะอย่างน้อยเจ้าพวกฟาร์มอะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะต้องอยู่ไกลบ้านนิดนึงแหละไม่อยากจะให้อยู่ไกลบ้านมากเกินไปไกลพอไหมเนี่ยขนาดนี้น่าจะไกลพอแล้วแล้วก็ปูถนนให้เรียบร้อยเอาสัก 3x3 ถนนเรียบร้อยก็ได้เวลาในการสร้างแล้วอย่างแรกสุดตรงนี้เป็นถนนใช่ไหมดังนั้นค่ะต่อบล็อกออกไป3บล็อก1 2 3เรียบร้อยค่ะแล้วก็ปูเลยสัก8 1 2 3เนาะอันนี้เป็นแบบกว้าง3ยาว8ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เรียบร้อยยาวเพียงพอแล้วทีนี้ก็ปูพื้นมาเลยจะต้องมีจุดฆ่าเจ้าสเกลตันถ้าพูดถึงจุดฆ่าเราก็ต้องมีฮอปเปอร์แล้วก็มีเชสเอาไว้เก็บของที่ดรอปจากสเกลตันนั่นเองครับเชสก่อนเนาะ2แล้วก็เหล็กเอามาคราฟเป็นฮอปเปอร์นั่นเองเรียบร้อยได้1ฮอปเปอร์2เชสก็น่าจะใช้ได้ละอันที่จริงอยากจะมีกระจกนะแต่ว่าในนี้ค่ะไม่มีกระจกนั่นเองไม่มีแสงให้เราเผาเป็นกระจกด้วยดังนั้นเราก็เลยไม่มีกระจกแต่ว่ากระจกนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้เป็นสุดมุมเราก็วางกล่องเลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ตามด้วยฮอปเปอร์ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่
รวบรวมเจ้าสเกลตันให้มาอยู่ที่เดียวกันนั่นเองทีนี้ตรงนี้ค่ะก็วางบล็อกอะไรก็ได้เนาะปิดเลยตรงนี้น่าจะต้องวางเป็นไอรอนบาร์ค่ะไม่อย่างนั้นเราก็จะเปิดกล่องไม่ได้นั่นเองเรียบร้อยต่อบล็อกเอาเป็นแครกสโตนบริก1 2ต่อขึ้นมา2บล็อกค่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของเจ้าสเกลตันนั่นเองแต่ถ้าอยากจะให้ดีก็ต่อขึ้นมาสัก3บล็อกเรียบร้อยด้านใดด้านหนึ่งต่อไป8ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้เป็น8เนาะก็จะเป็นแบบทางไหลของน้ำนั่นเองโอ้โหแครกสโตนบริกสวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยแบบแตกๆปกติเราไม่ค่อยได้ใช้ค่ะเพราะว่ามันเป็นบล็อกที่อย่างมากเราก็ใช้แค่สโตนบริกใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้จริงๆนั่นแหละแต่มันถามว่าสวยไหมก็สวยค่ะเพียงแต่ไม่ได้ใช้เท่านั้นเองยกให้สูงขึ้นมา1บล็อกสูงขึ้นมาแค่1บล็อกก็เพียงพอแล้วแต่จะยกสูงแบบ2บล็อกก็ได้ก็จะเป็นแบบความลึก3เนาะเราก็วางน้ำตรงนี้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9กว้างอยู่ที่9ดังนั้นก็มีตรงกลางพอดีแหละเนาะนี่ไงก็จะได้เป็นโครงสร้างแบบนี้จากนั้นพื้นนี้เอาเป็นสโตนบริกน่าจะใช้ได้นับตรงกลางค่ะ1 2 3 4ตรงนี้เป็น5 1 2 3 4ตรงนี้เป็น5ค่ะแปลว่าตรงนี้เป็นตรงกลางนั่นเองโอเคเราก็ต่อบล็อกมาเลยตรงไหนเป็นตรงกลางล่ะเนี่ย1 2 3 4 5บล็อกนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8น้ำไหลได้สูงสุด8ช่องดังนั้นก็ต่อออกมา8บล็อกวางเป็นบล็อกเต็มเนี่ยแหละตรงนี้ก็จะเป็นแบบฟาร์มมอนเตอร์ค่ะโดยใช้กรงสปอนนั่นเองวางบล็อกเต็มเลยอันที่จริงวางสลับก็ได้แต่ก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรวางบล็อกเต็มก็ไม่มีปัญหาค่ะดังนั้นก็วางบล็อกเต็มไปเถอะเรียบร้อยตามด้วยแครกสโตนบริกเหลืออยู่แค่ไม่พอเหลืออยู่แค่นี้คือไม่พอดังนั้นใช้สโตนสแลบเพื่อความสวยงามแล้วกันเอวางขึ้นมาหน่อยสิเอ้ยไม่ใช่ต้องเป็นแครกขึ้นมาสูงนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็ล้อมปิดกรอบได้เลยค่ะปักท็อตก่อนแฟนทอมมาอีกแน่นอนแฟนทอมต้องมาขัดขวางการก่อสร้างของเราแน่นอนเลยอุตส่าห์ว่าจะสร้างให้เสร็จก่อนที่จะมืดนะเนี่ยปูด้วยสแลบค่ะคือเปลี่ยนบรรยากาศไงให้มันเห็นแบบบ็อกซ์สีอื่นบ้างจะได้แบบไม่น่าเบื่อแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นบ็อกซ์เต็มเรียบร้อยแล้วค่ะบล็อกมีไม่เพียงพอต้องไปเอาบล็อกมาเพิ่มก่อนโดดตรงนี้ได้แล้วมั้งฮึบเจ็บนิดนึงแต่ก็รวดเร็วค่ะยอมเจ็บเพื่อความรวดเร็วสาหร่ายของเราโตแล้วใช่ไหมเก็บสาหร่ายก่อนสิโตสูงถึงข้างบนนี้แล้วค่ะเก็บเลยโอ้โหนี่ก็เป็นอาหารได้นะไหนเอ่ยดูดให้เข้าตัวอุ๊ยอากาศแล้วก็ลงมาคืนได้มา41เอาไปเผาก่อนแล้วกันไม่เผาตรงนี้สิเมื่อเราเอาสาหร่ายมาเผาค่ะเราก็จะได้เป็นสาหร่ายแห้งเผาเลยบล็อกหมดใช่ไหมก็ต้องมาเอาบล็อกเพิ่มเติมก่อนนี่ค่ะเอามาเลยก็ได้เพราะว่ามีไม่พอไงส่วนแครกสโตนบริกนี่ค่ะน่าจะเพียงพอแล้ว
กลางวันเรียบร้อยสร้างต่อด้วยความรวดเร็วหม่ำข้าวก่อนแล้วก็มาต่อบล็อกขึ้นไป7บล็อกค่ะตรงนี้เป็น1เนาะก็2 3ก็วาง3ก่อนเราจะต้องต่อให้สูง7บล็อกเราก็วางทีละ3แถวไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ได้7บล็อกเองนั่นแหละเราอยากจะให้สูงนิดหนึ่งเพื่อให้เจ้าสเกลตันเกิดได้ดีขึ้นนั่นเองก็เลยต้องสูง7สามแล้วเนาะ4 5แล้วก็แถวนี้เป็นแถวที่6แถวที่7ค่ะเราจะวางเป็นสโตนสแลบเพื่อจะได้แบบเหมือนกับแถวล่างนั่นเองนี้ก็เป็นสโตนสแลบเลยเป็นสแลบด้านล่างนี่แหละมอนเตอร์จะได้ไม่เกิดก็ปูหลังคาให้เรียบร้อยค่ะไปค่อยปูไปเรื่อยๆไม่ยากเท่าไหร่อย่าพลัดตกนะตัวเองถ้าพลัดตกไปยังมีบล็อกรองอยู่น่ะไม่มีปัญหาแต่ถ้าพลัดตกไปแล้วแบบตกโลกนี้ตายได้เลยนะเนี่ยหมดแล้วอ้าวหมดแล้วค่ะยึบโอ้โหหัวใจ5ดวงความรวดเร็วไงความรวดเร็วแต่เสียงหัวใจไปแบบเยอะมากสโตนสแลบมีอีกไหมไม่มีนี่ก็ไม่มีใช่ไหมอ้าวหมดจริงๆด้วยนะเนี่ยไม่มีเลยงั้นเอาเป็นสโตนบิ๊กสแลบในส่วนตรงกลางก็ได้แล้วก็ด้านข้างค่ะให้เป็นสโตนสแลบก็ได้เนาะใช้ได้เหมือนกันหม่ำข้าวก่อนตกอีกทีนี้ถึงตายได้เลยนะเนี่ยหัวใจเหลืออยู่5ดวงพอดีเขาไม่เรียกว่าตกสิเขาเรียกว่าตั้งใจกระโดดคือแบบอย่างนั้นค่ะมันคือการตั้งใจกระโดดแบบเห็นๆน่ะแล้วเราก็ขึ้นมาเลยโอเคเหลือแค่ด้านนู้นใช่ไหมดังนั้นขุดบล็อกตรงนี้ออกหน่อยถึงไหมเอ่ยอีก2ที่เหลือก็เปลี่ยนให้เป็นสโตนบริกสแลบก็ได้ได้เหมือนกันว่าสิ่งที่เราต้องการค่ะคือการปิดหลังคาบล็อกที่เราเลือกใช้ค่ะก็คือเพื่อความสวยงามแต่วัตถุประสงค์ที่เราต้องการที่เป็นวัตถุประสงค์หลักก็คือการปิดหลังคานั่นเองเดี๋ยวนะปิดสิไม่ถึงอีกเรียบร้อยค่ะปิดหลังคาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็นับหาบริเวณตรงกลางเนาะมาเลย1 2 3 4ตรงนี้เป็นบล็อกที่5 1 2 3 4ตรงนี้เป็นบล็อกที่5ค่ะ1 2 3 4 1 2 3 4โอเคตรงนี้เป็นตรงกลางนั่นเองนี่คือตรงกลางคำนวณมาแล้วค่ะว่าตรงนี้เป็นตรงกลางแต่เพียงแค่ว่าจะขยับไปฝั่งนี้อีกนิดนึงก็ไม่มีปัญหาอะไรมาก็ต่อบล็อกขึ้นมาเลยเป็นสแลบใช่ไหมเปลี่ยนให้เป็นบล็อกเต็มเรียบร้อยค่ะ
ก็นับลงมา3บล็อก1 2 3โอเคตรงนี้เป็นบล็อกที่4เนี่ยค่ะก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้จะไว้แค่2บล็อกก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เราก็เอากรงสปอนค่ะวางเลยคือแบบเราจะต้องวางโดยที่เราต้องกะทุกอย่างให้พร้อมค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขุดกรงสปอนนี้ออกได้คือถ้าเราขุดกรงก็จะแตกนั่นเองเราก็เลยแบบขุดไม่ได้น้ำมาปักท็อตก่อนเนาะปักท็อตก่อนแล้วก็วางน้ำหมูไม่เกิดหรอค่ะไม่น่าจะเกิดแต่ถ้าเป็นสเกเลตันอาจจะเกิดก็ได้แต่ถ้าไม่เกิดก็อาจจะเป็นปัญหาของแมปแล้วแหละเอาท็อตออกส่วนข้างบนนี้ค่ะต้องวางบล็อกด้วยนะไม่งั้นเวลาที่เจ้าสเกเลตันเกิดมาเขาก็จะแบบไปยืนอยู่ข้างบนนั่นเองตรงนี้ออกได้ไหมเอ่ยชื้อตกโลกไม่ควรไม่ควรต้องไม่ใช่ตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ล่ะออกได้ไหมเนี่ยโดดลงได้ค่ะหม่ำข้าวรีเลือดก่อนนี่ไงไข่สปอนของสเกลตันเราต้องเอาไปคลิกที่กรงแต่ขอรีเลือดให้มากกว่านี้ก่อนเพราะเราต้องโดดลงทันทีค่ะโอเคเอามาคลิกที่กรงเลยปุ๊บโอ้โหสเกลตันเกิดแล้วนั่นอย่าตัวเองอย่าโอ้โหอย่าตรงนี้มีน้ำเรียบร้อยเนาะโอ้โหวางปุ๊บสเกลตันเกิดทันทีค่ะปิดให้เรียบร้อยหม่อมข้าวก่อนอันนั้นเราต้องไปเอาลงด้วยนะเนี่ยได้มาเดี๋ยวต้องต่อบล็อกขึ้นไปค่ะแล้วก็ไปเอาลงด้วยเพราะว่ามันก็เป็นแค่เหมือนทางขึ้นมาเนาะเรียบร้อยแล้วขุดลงมาเลยหม่อมข้าวด้วยเมื่อกี้เราเห็นค่ะวางไข่ปุ๊บสเกลตันเกิดทันทีโอ้โหดีนะที่เขายิงเราไม่ตกถ้าเขายิงเราตกนี้เราอาจจะกระเด็นแบบตกโลกเลยก็ได้นี่ว่าเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะเราก็สามารถที่จะฆ่าได้แล้วเราก็จะได้กระดูกนั่นเองต่อบล็อกออกมาอีกนิดนึงค่ะให้กว้างกว่านี้หน่อยอย่างน้อยก็จะได้แบบมีที่ยงที่ยืนที่รู้สึกปลอดภัยนิดนึงไม่มากแต่ก็นิดนึงแล้วนะที่ยืนที่ปลอดภัยเนาะจำเป็นที่จะต้องมีปักท็อตด้วยน่าจะเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยค่ะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาที่เราต้องการกระดูกเราก็แค่มาฟันตรงนี้นั่นเองโอ้โหเสียงจังไปเราะเสียงไพเราะมากๆค่ะเสียงดังเกินไปหรือเปล่านะ Music and Sound 40 โอเคแล้วของเพลเยอร์อยู่ที่50น่าจะไม่ดังเกินไปค่ะใช้ได้แล้วนี่ไงเวลาที่เราต้องการกระดูกค่ะเราก็แค่มาฟันตรงนี้เราก็จะได้กระดูกมานั่นเองโอ้โหนี่ไงกระดูกก็จะถูกฮอปเปอร์ที่อยู่ข้างล่างดูดเข้ามาในรังสเกลตันมองไม่เห็นเราก็ยิงเราไม่ได้ได้แล้วได้ทั้งกระดูกได้ทั้งเลเวลใช่ไหมเขาก็จะมาเรื่อยๆค่ะเรียบร้อยนี่ไงเราก็ได้กระดูกมาแล้วใช้ได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็สร้างฟาร์มสเกลตันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ